สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พบกันวันศุกร์ที่7พฤษภาคม2021นะครับพบกันในหนังสือบุตรศิลาคำอธิบายคำแนะนำของบุตรศิลาอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พบกันในบทที่29นะครับในหัวข้อที่ตรงกับชีวิตตรงประเด็นเลยกับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ในสังคมที่เราอยู่นะครับก็บอกว่าการให้ยืม การให้ยืมและบุตรศิลาเขียนไว้เนี่ยมันตรงเลยใครมีประสบการณ์จะรู้นะครับก็บอกว่าผู้ให้เพื่อนบ้านขอยืมก็แสดงความเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติจงให้เพื่อนบ้านขอยืมเมื่อเขาขัดสนแต่จงคืนให้เพื่อนบ้านตามกำหนดเวลาจงรักษาคำสัญญาจงซื่อสัตย์ต่อเขาทุกครั้งที่ท่านขัดสนท่านจะพบสิ่งที่ท่านต้องการหลายคนคิดว่าการได้ยืมเป็นโชคดีแต่เขาทำให้ผู้ที่ช่วยเหลือต้องลำบากก่อนจะรับเขาจูบมือผู้ให้ยืมพูดด้วยความถ่อมตนถึงความร่ำรวยของผู้ให้ยืมแต่เมื่อถึงวันที่จะต้องคืนเขาก็ผัดวันประกันพุ่งอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อแก้ตัวว่ายังคืนให้ไม่ได้แม้เขาจะคืนให้ได้ผู้ให้ยืมจะได้คืนสักครึ่งหนึ่งก็ยังยากได้เท่านั้นก็นับว่าโชคดีแล้วถ้าผู้ขอยืมคืนไม่ได้ผู้ให้ยืมก็จะสูญเงินและยังจะมีศัตรูเป็นของแถมผู้ขอยืมจะด่าสาปแช่งเป็นการตอบแทนจะคืนการสบประมาทแทนความเคารพนับถือหลายคนไม่ยอมให้ยืมมิใช่เพราะใจร้ายแต่เพราะเกรงจะถูกโกงโดยไร้เหตุผลครับพี่น้องตรงไหมล่ะตรงประเด็นไหมสำหรับชีวิตของเรานะในกลุ่มเพื่อนฝูงก็จะมีพูดกันเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเฮ้ยลืมไม่อยากเสียเพื่อนนะไม่อยากให้ยังเสียเพื่อนไปคบกันมานานเนี่ยนะถ้าเพื่อนเข้ามาขอยืมเงินเนี่ยนะไม่ต้องให้ยืมให้ไปเลยจะให้ก็ให้ไปเลยให้มากให้น้อยให้ไปเลยเพราะว่าเวลาที่เขามายืมเงินแล้วเนี่ยบางทีหลายครั้งเนี่ยเขาก็ไม่คืนบางทีก็ยืมไปแล้วก็ทำลืมไปเลยใช่ไหมไอ้คันจะไปทวงเทิงก็ไม่กล้าทวงอีกคนที่ใจดีให้ขอยืมไปนะครับมันมีอย่างนี้คนอย่างนี้มากมายในสังคมที่ขอยืมเงินขอยืมเงินทั้งที่รู้ว่าไม่สามารถจะคืนได้บางทีเราก็เห็นนะเวลาที่มีคนมาขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเห็นเขามีความจำเป็นจริงๆนะตามหลักก็จะบอกถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นจริงๆมีความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะเราก็ช่วยเหลือเขาตามสมควรที่เราจะช่วยได้แต่การให้ยืมเงินกันการขอกู้เงินกันหรือการอะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกมักจะเสียเพื่อนก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต่อไปนี้เราก็ใจจืดใจดำคอยมาช่วยก็ไม่ให้ก็ไม่ใช่แต่ว่าต้องดูกันดีๆต้องพิจารณาดีๆนะครับเพราะว่าประสบการณ์มันเป็นอย่างนั้นนะความจริงมันเกิดอย่างนั้นนะหลายๆครั้งมันก็เกิดขึ้นแล้วนะเรื่องของการให้ยืมเนี่ยใช่ไหมเพราะตอนยืมเนี่ยก็โอเคดีเลยพูดดีให้ความนับถือให้ความเคารพอะไรต่างๆชมพูดดีเลยแต่ว่าตอนจะคืนเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้มีหลายๆคนประสบกับตนเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งเขาจึงแนะนำนะบอกว่าถ้าเกิดมีคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือก็ช่วยเขาตามความสามารถที่เราจะสามารถช่วยได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราจะต้องไปหาเงินมาให้เขาไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นนายประกันไปหาเงินคนอื่นมาเราไม่มีจะให้จะหาเงินคนอื่นมาแล้วก็ไปให้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับอันนี้ที่จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดเราช่วยเหลือใครก็ตามให้ใครยืมก็ตามเราก็ต้องเตรียมใจเหมือนกันที่เราจะต้องพบกับเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องเจอกับความยากลำบากเหล่านี้และมักจะคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยมักจะไม่อยากจะเจอหน้าเจ้าหนี้เท่าไหร่หรอกอันนี้คือความจริงในสังคมมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บุตรศิลาพูดเหมือนกับอยู่ในสมัยนี้ว่าสังคมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับการที่เราจะช่วยเหลือใครการที่เราจะให้ใครยืมเนี่ยก็คิดดีๆและในเวลาเดียวกัน
เราก็อย่าที่จะเป็นคนชอบยืมนี่ยืมนั้นคนนี้คนนั้นให้เรารู้จักที่จะบริหารจัดการตนเองรายได้ของตนเองทรัพย์สินของตนเองเนี่ยตามสมควรให้เรากินใช้ตามฐานะตามสภาพของเราไม่ใช่รายได้เราเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งแต่เราไปใช้แค่เดือนหนึ่งหมื่นห้าให้มันจบหรือรายได้ห้าหมื่นสมมติสมัยนี้เดือนละห้าหมื่นครอบครัวมีรายได้เดือนละห้าหมื่นมีลูกคนหนึ่งมีแล้วต้องเลี้ยงดูใช้ด้วยการประหยัดอดออมมันอยู่ได้ก็ไปได้ใช่ไหมมีการช่วยเหลือมีการที่รู้จักที่จะออมเงินรู้จักที่จะขยันขันแข็งทำมาหากินก็พอไปได้แต่ถ้าเกิดเรามีเงินเดือน 50,000 แต่โอ้โหไปดาวรถมายี่ห้อก็ต้องเอาอย่างดีเลยรถชั้น1เลยราคาล้าน2ล้านเลยแล้วมันก็เสร็จอย่างงี้ต้องผ่อนทำเงินมาได้เท่าไหร่ก็ต้องผ่อนหมดอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากแล้วก็จะเป็นหนี้ยิ่งสภาวะแบบนี้สภาวะที่เราอยู่ในเรื่องราวของการเศรษฐกิจตกต่ำในภาวะโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งลำบากใหญ่เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องระมัดระวังดีๆใช่ไหมต้องรู้จักคิดถึงอนาคตคิดถึงชีวิตฐานะของเราครอบครัวของเราที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่การไม่มีหนี้ก็บอกเป็นลาภอันประเสริฐเหมือนกันการไม่มีหนี้เพราะนั้นไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปหยิบยืมอะไรแต่ถ้าเกิดจำเป็นจริงๆก็โอเคก็คุยกันพูดกันขอความช่วยเหลือมีใครมีที่มาขอให้เราช่วยเหลือเราก็ดูแลช่วยเหลือสุดความสามารถของเราแต่ไม่ใช่ทำให้เราต้องล่มจมไปด้วยเหมือนกับคนช่วยคนว่ายน้ำใช่ไหมแทนที่จะกระโดดลงไปว่ายน้ำก็ไม่เป็นก็ถูกเขาเกาะถูกเขาจับแล้วก็จมน้ำตายทั้งคู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันการยืมเงินการเป็นหนี้เป็นสินอะไรต่างๆดีระมัดระวังซึ่งกันและกันนะดีต้องระวังดีๆแล้วก็ระมัดระวังที่จะบริหารจัดการดูแลตนเองอย่างดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ